โอเคค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาเปิดกระเป๋าให้ดูแล้วกันเนาะว่าเราไปแต่งหน้า Miss Teen Thailand เนี่ยแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเราใช้อะไรกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวเริ่มจากกระเป๋าใหญ่กันก่อนเลยดีกว่าเนาะกระเป๋าใหญ่นะคะเปิดมาดูด้านหน้ากันก่อนนะคะก็อันนี้ไม่มีอะไรนะคะดูนี้คืออุปกรณ์บางอย่างพวกแปรงแต่งหน้าคือเราเอาไปล้างแล้วนะคะก็จะไม่ได้มีอยู่ในนี้เนาะก็นี่ก็จะเป็นขนตานะคะของอันนี้เป็นของจีนที่ซื้อมาเองก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ของบอกต่อนะคะบอกต่อเกือบทั้งหมดเลยนะคะใช้มาหลายกล่องแล้วนะคะแล้วก็นี่เป็นสปีกเกอร์ติดตา2ชั้นนะคะของบอกต่อใช้ดีมากนี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะจะใช้ดีมากในบอกต่อคือเราจะได้มาเอามาใช้กันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เนี่ยขนตาขนเตอร์ของเขานะคะคือใช้ดีอ่ะก็คือเราเลยได้ใช้เยอะเข้าใจปะอ่าอย่างเงี้ยก็ได้ใช้นะคะพวกนี้เนี่ยสติกเกอร์ติดตา2ชั้นเนี่ยใช้ดีมากนะคะของบอกต่อเนี่ยน้องๆที่เขาไม่มีชั้นตากันแล้วก็แปะกันแล้วก็ดึงขึ้นไปสะพึงมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวดูข้างในกันนะคะข้างๆนี่ก็เป็นนี่คอตตอนบัดนะคะอันนี้ก็เป็นกระปุกใส่ขนตาปลอมเปล่าๆนะคะต้องตัดขนตาปลอมเตรียมไว้เมื่อเดือนแต่งหน้าไม่ทันนะคะแล้วก็น้ำแร่นะคะของ MTI นะคะก็มาฉีดๆซับๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ว่ามันเป็นอุปกรณ์หลักเนาะก็เปิดมาข้างในนะคะจึ๊บนะคะก็จะเจอกับไฟนะคะเวลาไปแต่งหน้าลูกค้าไปแต่งหน้าน้องก็ต้องมีไฟเนาะไม่งั้นเดี๋ยวหน้าเทาหน้าม่วงนะคะไม่ได้เนาะก็งานแต่งหน้านะคะก็ยังรับอยู่เรื่อยๆนะคะก็มีใครสนใจก็บอกมาอันนี้ก็เป็นกล่องอุปกรณ์ขนตาปลอมที่ตัดแยกไว้แล้วเลยนะคะก็มีกันคิ้วไฟฟ้านะคะมีกันไกมีเน็ตมีอะไรนะคะที่ที่ติดขนตานั่นนี่นะคะมีกันคิ้วไฟฟ้าสามารถใช้ร่วมกันได้ไหมบอกเลยว่าใช้ได้เพราะว่าฉี่จะไม่บาดนะคะฉี่จะไม่บาดไม่เกิดเลือดเกิดเนื้อไหลอะไรอย่างนี้นะคะก็จะไม่เป็นอันตรายนะคะกับโรคต่อนะคะไม่ต้องกังวลต่อมาค่ะก็อันนี้ถุงนึงก็นี่ถุงนึงนะคะก็จะหมดแล้วเอาถุงเล็กก่อนโอเคค่ะในถุงเล็กอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องสำอางของมาเลสก้านะคะทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นแป้งนะคะแป้งพวกนี้เนี่ยของน้องเกจะเอาไว้ทัชอัพนะคะพวกน้องๆระหว่างวันคือจะใช้ดีมากนะคะมันจะไม่เปลี่ยนสีรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะซับความมันแล้วก็แบบคือมันจะช่วยเติมระหว่างวันจะดีมากๆเลยนะคะ2รุ่นนี้นะคะแล้วก็แป้งฝุ่นนะคะเป็น translucent ใช้ดีมากๆนะคะบอกเลยว่าเวลาแบบพอลองพื้นดีๆแล้วก็ตบด้วยน้ำตาลเนี่ยคือเซ็ตเป๊ะเลยนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ย BB Cream เนี่ยสังเกตได้ว่าBB Cream เนี่ยจะมี4หลอดนะคะเบอร์21กับ23นะคะคือเราใช้กันเยอะมากนะคะกับการแต่งหน้าน้องๆ นะคะก็คือบีบกันจนหมดนะคะแล้วก็ได้สำรองมานะคะก็ขอบคุณมาริสต้าค่ะใช้จริงๆใช้ได้หมดอ่ะชอบมากนะคะเคต่อมานะคะที่ไม่แพ้การลงก่อนแต่งหน้านี่เลยต้องมีนะคะคือไพรเมอร์ของมาริสต้าเนี่ยใช้ดีมากๆนะคะแล้วก็ให้ความมันวาวเล็กน้อยนะคะแต่หน้าไม่ดูเมือกนะแล้วก็นี่เป็นเบสสีชมพูนะคะอย่างที่บอกคือจะเป็นอะไรที่เลิศมากแล้วก็ปรับสภาพผิวหน้าน้องๆทุกคนนะคะคือจะดีเยี่ยมนอกนั้นนะคะก็จะเป็นลิปสติกนะคะอันนี้ก็จะเป็นลิปสติกทั้งหมดเลยนะคะแต่สีที่ใช้หลักๆก็จะเป็นแบบ30 302 303อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะดีมากๆเลยนะคะคือจะเป็นทาแล้วก็ทาเสร็จปุ๊บมันก็จะแห้งเป็นแมทนะคะแต่ว่าถ้าแห้งเกินไปสำหรับคนปากแห้งก็ตกติดก่อนนิดหน่อยสำหรับคนที่ชุ่มชื้นอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะโอเคมาถึงกระเป๋าเล็กนะคะก็คือจะเป็นกระเป๋าที่แบบความจริงเอาไว้ฮิ้วไว้เติมหน้าน้องตอนออกไปข้างนอกแต่ว่าคือพอเราเก็บของกลับบ้านแล้วเนี่ยเราก็ใส่อย่างอื่นมานะคะแบบปนไปมั่วๆนะคะก็มีไอ้นี่แปะหัวติดไหล่ผมนะคะไม่ให้มันกระเดิดออกมาแล้วก็ฟองน้ำนะคะแล้วก็ลิปนะคะลิปสติกอันนี้ของ CA นะคะมี CA นะคะมันเป็นแบบพีชหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ลิปกลอสอีทูดี้อันนี้บิวตี้คอนเทนต์นะคะลิปสติกเอาไปเยอะหน่อยอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เลยค่ะตอนไปอุดรก็เมบรีนะคะนี่เมบรีแล้วก็อันนี้ก็ beauty content กันนะคะแล้วก็นอกนั้นอันนี้พับนะคะแล้วก็นอกนั้นก็คือจะเป็นไอ้นี่รองพื้นนานะคะนาเชียสโกลนะคะก็คือสำหรับนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีนี่เลยนะคะก็คือเป็นนาเชียสโกลนะคะนาแล้วก็เอสเตอร์ลอเดอร์นะคะแล้วก็เลฟลอนคือพวกนี้เนี่ยเอาไว้แต่งหน้าลูกค้านะคะแบบวันสำคัญคือเรามีนะแต่ว่าเราไม่ได้เอามาใช้กับตัวเองนะคะก็ถึงไม่เห็นรีวิวกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กับตัวเองค่ะเราเอาไว้ใช้กับลูกค้านะคะก็อันนี้นาถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเบอร์อะไรเนี่ยนี่นะคะสีมีเดียมวันนะคะเป็นมีเดียมวันแล้วก็เอสเต้อันนี้เลฟลอนนะคะนี่เป็นเบอร์1ขาวสุดเลยสีบัฟนะคะแล้วก็เอสเต้จะใช้เป็นสีแซนนะคะสีแซนก็จะเป็นเบอร์กลางๆนะคะคือจะปกปิดดีมากนะคะเพื่อนๆที่แต่งหน้าขนมเก๋ก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าเจ้าของกะโหลกกะลานะคะเป็นของดีๆทั้งนั้นนะคะเวลาแต่งหน้าลูกค้าแต่แต่งหน้าตัวเองก็คือเราก็เอาของถูกและดีเหมือนเดิมของเรานะคะเราไม่ได้ว่าแบบดัดจริตมาแบบของแพงไม่ใช่นะคะของแพงไว้ใช้กับลูกค้าค่ะกับส่วนตัวก็ใช้ของถูกและดีเหมือนเดิมเนาะประมาณนะคะก็กระเป๋านี้ดีกว่านะคะเป็นฟินาเล่ก็มีไอ้นี่ด้วยแป้งคาเมล่านะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะก็เป็นแป้งคาเมล่าอันนี้ก็ใช้แบบใช้เยอะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเอาตรงกลางนี้เลยนะคะก็เป็นแป้งคาเมล่า
นะคะอันนี้เบอร์1ใช้จนเกลี้ยงใช้ได้อยู่5วันหมดเพราะว่าอะไรแต่งทุกคนแต่งน้องทุกคนจะเป๊ะมากเลยซื้อสำรองมาอีกอันนึงนะคะโอเคต่อมาก็อันนี้จะไม่ค่อยได้ใช้นะคะจะเป็น Etudeอันนี้จะไม่ค่อยได้ใช้บอกเลยแล้วก็คอนซีลเลอร์อันนี้นะคะของ City Color ได้ใช้นะคะ2สีนี้ผสมกันนะคะแล้วก็ไฮไลท์ MTI นะคะจะได้ใช้นะคะแล้วก็ลิปอันนี้ของอะไรก็ไม่รู้ว่านะคะใช้เป็นลิปสเตย์น้องเกดเอาไว้ผสมกับของของโมเลสก้านะคะให้มันสีดูแบบซอฟต์สีดูแบบว่าเบาๆนูดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อายไพรเมอร์นะคะของเอสเซนต์นอกจากนี้นะคะก็เป็นรองพื้นของซาร่านะคะก็จะได้ใช้กับคนที่แบบว่าน้องๆที่หน้าแหกแบบเอาไม่อยู่แหกมากๆนะคะก็จะใช้เป็นรองพื้นซาร่าผสมเอสเตย์ไปเนาะแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์ใช้อันนี้นะคะเป็นของคอลเลคชันนะคะใช้ดีมากๆนะคะอันนี้ซื้อเป็นแผ่นหนึ่งนะคะหมดไปแล้วอันหนึ่งนะคะก็มีสำรองดีเลิศอันนี้นะคะสำหรับเวลาวันที่รีบแต่งหน้าน้องนะคะก็จะปาดเลยนี่เป็นของเอสเซนต์นะคะเป็นเอฟเฟกต์อายแชโดว์นะคะอันนี้นะคะก็เป็นเอฟเฟกต์อายแชโดว์นะคะของเอสเซนต์ก็วันรีบๆค่ะก็ปาดๆไปเลยแล้วก็ MTI นะคะ MTI เป็นคอนซีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็นี้สำหรับวันรีบๆนะคะเวลาแล้วก็นี้เลฟลอนนะคะตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่โฟโต้เรดี้ที่เป็นแบบแท่งนะคะก็จะไม่ได้ปกปิดอะไรมากแต่แบบว่ารีบๆน้องที่ผิวดีอยู่แล้วก็จะปาดทั่วหน้าแล้วก็เกลี่ยเลยจะเกลี่ยง่ายนะคะแต่ว่าความมันก็ไม่ค่อยควบคุมเท่าไหร่ตัวนี้อันนี้ก็เป็นคอนซีลเลอร์นะคะแต่ว่าของเอสเซนต์อันนี้ไม่ได้ใช้นะคะเพราะเราใช้ของคอลเลคชันเมื่อกี้ไปแล้วเราก็ไปเผื่อไว้นั่นแหละเกือบหมดแล้วก็อันนี้นะคะนี่ใช้เลิศมากนะคะอันนี้จะเป็นอุ๊ยอันนี้นะคะก็จะเป็นไอ้นี่อันนี้นะคะก็จะเป็นรีมูเวอร์แบบแท่งนะคะของทีโนแมคเคเอาไว้แบบเก็บหางไลเนอร์ที่แบบว่าเวลาเรากินแล้วน้องกระพริบตาหรือว่าอะไรแบบนี้แล้วแบบมันเลอะเทอะอย่างเราก็จะใช้อันนี้นะคะเก็บอันนี้ก็เป็นลิปสติกของ Intuit นะคะเราเอาไว้ทำให้แบบว่าสีมันดูนูดลงซอฟลงหางสีเนื้อประมาณนะคะเป็นอันนี้ดีกว่าเอาก็เลยก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นมันเดิมทุกคนรู้กันนะคะอันนี้เป็นของ Cartridge นะคะใช้คอนทัวร์หน้าน้องนะคะไม่เวอร์ดีนะคะต่อมานะคะอันนี้ทาร์ตนะคะทาร์ตอันนี้1,800รู้สึกที่อันเป็นลิมิเต็ดนะคะที่ Sephora อันนี้สีก็งดงามนะคะนะเป็นสีที่เราใช้จริงนะดูสิสีสวยนะคะใช้แต่งหน้าน้องใช้แต่งหน้าลูกค้านะคะแบบวันสำคัญสำคัญต่อมานะคะก็เป็นทาร์ตนะคะตัวนี้เป็นลิมิเต็ดอะไรนี่แหละนะคะสีก็สวยงามเป็นสีแมททั้งหมดเลยใช้ได้จริงด้วยนะคะแล้วก็คือใช้แต่งหน้าน้องแต่งหน้าลูกค้าเลยแบบนี้ค่ะนี่1,800นะรู้สึกนะคะแต่ไม่ผิดก็ซื้อที่ซีฟอร่านะคะแล้วก็เดอะบาร์มนะคะตัวนี้แตกบุบสลายไปแล้วแต่เราก็เราซ่อมแล้วนะคะตัวนี้เดอะบาร์มไฮไลท์เดอะบาร์มดีมากๆนะคะแล้วก็นี้เป็นสลีฟนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสลีฟนะคะก็เป็นไฮไลท์เอาไว้ตบบนตาเลยเพราะว่าไอตัวทาร์ตอันนี้มันเป็นแมตต์แต่ถ้าเราอยากได้ชิมเมอร์หรือมีความวิงเนี่ยเราจะตบอันนี้ทับนะคะต่อมาค่ะ MTI อันนี้ไม่ได้ใช้นะคะบอกเลยว่าไม่ได้ใช้เอาไปนะอันนี้ City Color ค่ะได้ใช้เลยอันนี้นะครับใช้เวลาออกไปข้างนอกแบบนี้เราก็เอาคอนทัวร์กับอันนี้ไฮไลท์พวกนี้เอาไปหมดเลยเป็นอายแชโดว์น้องได้ด้วยนะคะเลิศมากๆได้ใช้ประมาณนะคะก็เป็นอันนี้พาเลตตัดแก้มของอาร์ตี้อันนี้จะได้ใช้สีที่จะใช้ก็อันนี้นะก็ได้ใช้กับลูกสีอันนี้ก็ได้ใช้อันนี้ก็ได้ใช้นะแต่คนจะได้ใช้เกือบหมดแต่บ้านได้ใช้สีเดียวนะแต่เราคนผิวเข้มมากๆก็จะเป็นสีนี้กับสีนี้อะไรแบบนี้นะคะก็แล้วแต่เรานะคะอันนี้ได้ใช้อาร์ตี้นะต่อมาค่ะอายแชโดว์พาเลตอันนี้ของอาร์ตี้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะไม่ค่อยได้ใช้เลยอันนี้มาถึงนะคะเป็นพวกอันนี้เป็นพวกเขียนคิ้วเกี่ยวกับคิ้วทั้งหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวทีละอันเนาะอันนี้ปัดคิ้วของคอลเลคชั่นพวกนี้นะคะก็จะเป็นปัดคิ้วหมดแหละนะคะก็เอาอันแรกนะคะก็เป็นเดี่ยวคิ้วก็เฮฟวี่โรเทชั่นนะคะคิสมีนะคะแล้วก็อันนี้นะคะนี่ดิสอฟเขียนคิ้วนะคะของมาเรสก้าใช้ดีมากๆนะคะดิสอฟเขียนคิ้วของมาเรสก้านะคะน้องเกดต้องขอก็เพิ่มเลยเพราะว่าพี่คะหมดค่ะใช้ดีมากเอาไปอีกค่ะคือเราจะติดใจมากนะคะว่าทีเส้นเล็กนะคะเดี๋ยวจะเห็นแบบหลายๆคลิปที่เราจะได้ใช้นะคะของมาเรสก้าเนาะแล้วก็เขียนคิ้วอันนี้ไปเผื่อนะคะอันนี้เป็นของบิวตี้บุฟเฟ่นะคะเอาไปเผื่อเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ใช้ค่ะใช้ของมาเรสก้าเพราะว่าหัวมาเรสก้ามันเล็กนะคะแต่ว่าอันนี้หัวของมาเรสก้าเนี่ยมันจะเล็กเพื่อนเห็นนะหัวของมาเรสก้าเนี่ยจะเล็กมากๆนี่ค่ะเพื่อนเห็นนะคะหัวมาเรสก้าจะเล็กมากๆเลยนะคะคือมันดีอ่ะดีงามสกิปนิดๆก็ขึ้นแล้วค่ะก็อย่างที่เราบอกกันนะคะเวลาเราแต่งหน้าลูกค้าแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะไม่กล้าใช้ของที่ไม่ดีแต่ว่าสำหรับตัวเรานะคะก็จะใช้ของถูกและดีเหมือนเดิมนะคะบางคนเขาติดแบรนด์ติดอะไรแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็จะต้องมีแบบเผื่อเอาไว้เนาะก็โอเคประมาณดีกว่าโอเคค่ะก็ของที่ใช้พวกนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกคือจะเป็นของที่แบบเป็นของดีแต่แบบว่าถ้าสมมติเอามาใช้กับตัวเราเองเราก็จะไม่ใช้นะเพราะว่ามันแพงแต่ว่าคือไม่ใช่ว่าของที่เราเอามาใช้เอามาขายมันจะไม่ดีนะคือแต่ว่าเราไม่เอาไปใช้กับลูกค้าเพราะแบบเขากลัวเขาแบบมันนั่งแบบพูดทีหลังอย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่เราใช้เองเรารู้ว่ามันดีอ่ะเข้าใจป่ะแต่แบบว่าก็ใช้มีแบรนด์กับของลูกค้าไปนั่นแหละแต่ตัวเราเองที่เราใช้เองเอวีเดย์เนี่ยเราก็ใช้ของทุเรศดีของเราเหมือนเดิมเนาะโอเคถูกสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นพวกอายไลเนอร์ดินสอวิงวิงแบบนี้นะคะก็มาสคาร่านะคะก็อันนี้เป็นมาสคาร่ามีเบอร์รี่นะคะก็เพิ่งได้มาใหม่นะคะก็เอาไว้ปัดขนตรงตาน้องนั่นแหละไม่มีอะไรนะคะอายไลเนอร์นะคะที่ปั๊มดาวข้างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นแบบว่าอายไลเนอร์ข้างหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะได้ใช้
อมานะคะถุงสุดท้ายก็เปิดมานะคะก็จะมีมาสคาร่ามีบรีนะคะเจลของเมอร์ลินดานะคะกาวคิวดีนะคะกับเพชรวิงวิงนะคะกาวไลฟ์ฟอร์ดนะคะกาวของไลฟ์ฟอร์ดกาวจีนใต้ตาตาดาน่านะคะอาเดเนอร์ไลฟ์ฟอร์ดดินสอเมอร์ลินดาค่ะนะคะแล้วก็ใต้ตาของมีนะคะแล้วนอกนั้นก็จะมีเป็นไลฟ์ฟอร์ดเหมือนกันนะคะหมดไปแท่งหนึ่งอันนี้ก็ที่ข้างนึงเป็นปั๊มหัวใจอะค่ะอีกข้างนึงเป็นไอไลเนอร์นะคะก็จะได้เอาไปใช้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นใต้ตากันใต้ตาวิงวิงนั่นแหละนะคะแล้วก็นี่ก็ใต้ตาวิงวิงนะคะเหมือนลินดาอีกเช่นเคยก็ไปเผื่อๆแหละนะคะแล้วก็ไอไลเนอร์นี้นะคะของเมเบอรีนจับคู่กับอันนี้มัน199 บาทเลยลอยมาคู่กันนะคะ